สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดนะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ด้วยค่ะโดยอากาศที่ร้อนจัดเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะคะเกิดจากความกดอากาศต่ำอันเนื่องมาจากความร้อนที่ยังปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้มีลักษณะอากาศร้อนโดยทั่วไปตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้เลยนะคะและจะมีอากาศร้อนจัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและที่บริเวณภาคกลางด้วยค่ะในส่วนของฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างและก็ที่บริเวณภาคตะวันออกเกิดจากกระแสลมใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกนะคะส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้เองนั้นก็ยังมีกระแสลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ก็ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นด้วยเช่นกันค่ะในคาดว่าลักษณะอากาศเช่นนี้จะยังส่งผลไปจนถึงวันศุกร์ที่14เมษายนนี้นะคะหลังจากนั้นจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะในช่วงระหว่างวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเนื่องจากว่าจะมีมวลอากาศเย็นและรอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมลงมาในพื้นที่ภาคประเทศไทยตอนบนนะคะในขณะที่มีอากาศร้อนจัดอยู่ลักษณะเดียวกันนี้นะคะก็จะส่งผลให้กระแสลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะและช่วงนี้มาดูรายละเอียดของสภาพอากาศรวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในช่วง7วันข้างหน้ากันต่อค่ะภาคเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่กับมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่และมีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่และมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะภาคใต้อากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่เวลาก่อน 20:00 น.สวัสดีค่ะ